ขณะนี้คุณกำลังติดตามรับฟังโซนหนังสือสวัสดีท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกัปรันาจน์พจิตครับวันนี้เอาหนังสืออีกหนึ่งเรื่องที่จะเป็นบันไดหรือว่าเป็นขั้นตอนที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จตามที่ใจท่านได้ปรารถนานะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า manifest นะครับขั้นตอนพลิกชีวิตสู่ความสาเร็จที่ใจของเรานั้นปร,ปรารถนาหรือว่า Seven Steps to Living Your Best Life เขียนโดยคุณโรซี <early> ่นาโ u ซี life, ่นะครับเชื่อว่าใครๆลยหลายๆคนมีชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับหรืออาจจะมีความสุขกันดังที่หวังไว้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเล่มหนึ่งที่จะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีคิดครับที่เราเรานั้นสามารถใช้ชีวิต เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามที่เราต้องการนั่นเองขอบคุณบล็อกดิดสิงนักอ่านด้วยนะครับที่ได้สรุปให้เราได้อ่านกันได้ง่ายขึ้นด้วยและท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับลองหาอ่านกันดูได้กับหนังสือเล่มนี้ Manifest Seven Steps to Living Your Best Life ของคุณ r o ซี่นะครับหนังสือเล่มนี้ถ้าแปลตรงๆเลยเขาบอกว่าอาจจะแปลได้ว่าการทำหรือว่าการทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ ที่เป็นที่ประจักษ์หรือว่าทําให้เกิดขึ้นซึ่งในลงสือเล่มนี้ในผู้เขียนได้ให้กรอบแนวคิดไว้7ขั้นตอนด้วยกันที่มาของวิธีการ manifest นี่นะครับก็จะมาจากการที่ผู้เขียนเองประสบปัญหารุมเร้ามากมายเลยในชีวิตแล้วได้มีโอกาสได้ฟัง podcast นะครับ อันนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้ผู้เขียนนั้นสนใจศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็นํามาปฏิบัติด,ด้วยตนเองจนกระทั่งได้เห็นผลลัพธ์จากการทำ manifest นี้นะครับอย่างชัดเจนด้วยเหตุผลนี้เองผู้เขียนเลยอยากจะแชร์กรอบวิธีคิด,ดเพื่อที่จะได้ชี้แน,นะหนทางแห่งความสําเร็จนั้นแก่ผู้อื่นนะครับที่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนี้ด้วยรวมถึงการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา manifest นี้ก็จะเปรียบเหมือนกับ การผสมผสานนะครับระหว่างปรัชญาและก็วิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนเชื่อว่าจะช่วยทําให้เรานั้นสามารถพัฒนาตนเองสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดของตัวเราเองได้ด้วยซึ่งขั้นตอนเหล่านั้นก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปติดตามกันดูเลยนะครับสเต็ปที่หนึ่งเลยเขาบอกว่า be clear in your vision สร้างภาพ ต้องการของตัวเราเองเนี่ยให้ชัดเจนก่อน Everything is created twice first in mind and then in reality ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกนั้นเกิดในความคิดเราและอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในความเป็นจริงซึ่งก็หมายความว่าการที่เราทำอะไรจะทำอะไรให้สำเร็จขั้นตอนแรกเลยก็คือจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไร หรือว่าต้องทําอะไรนะครับแล้วก็นึกคิดลองจินตนาการในหัวเราดูก่อนนะครับหรือว่าเรียกว่า virtualize ใครที่เคยได้มีโอกาสเคยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับการที่จะประสบความสําเร็จน่าจะเคยได้อ่านเจอมาก่อนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการจินตนาการแบบนี้เนี่ยได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยเมื่อไรก็ตามที่เราคิดหรือว่าจินตนาการเรื่องใดๆขึ้นมาในสมองเรานะครับก็จะ หัวเราเนี่ยก็จะรับรู้เหมือนกับได้เปรียบเสมือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆครับแล้วก็ลองคิดตามถ้าหากว่าเราคิดถึงสิ่งที่เราอยากประสบความสําเร็จเป็นประจําสมองเราก็จะจดจําสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะกระตุ้นให้ตัวเรานั้นพยายามวิ่งเข้าหาสิ่งเหล่านั้นเหมือนอย่างกดแรงดึงดูดหรือว่า law of attraction นั่นเองนะครับตัวอย่างกรณีคนที่ประสบความสําเร็จนะครับโดยใช้วิธีนี้ก็อย่างเช่น m มเคลนเฟรนะครับนะ อดีตนักกีฬาว่ายน้ําเจ้าของสถิติเรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดนั่นเองที่เขาใช้การจินตนาการถึงการแข่งขันแล้วก็การเป็นผู้ชนะก่อนแข่งขันจริงมันเหมือนกับการที่เขาได้ฝึกเพิ่มให้สมองของเขานั้นนอกเหนือจากการฝึกซ้อมทางร่างกายของเขานั่นเองโดยวิธีการหรือว่าเทคนิคที่ใช้ Visualize นี้ก็ประกอบไปด้วยข้อต่างๆดังนี้นะครับการพยายามที่จะระบุให้ชัดเจนแล้วก็เฉพาะเจาะจง ถึงสิ่งที่เราต้องการหรืออยากเป็นชัดเจนมากเท่าไหร่สมองเราก็จะเห็นภาพได้มากขึ้นเท่านั้นให้เราลองนึกถึงภาพบุคคลที่เราอยากจะเป็นในอนาคตนะครับข้อถัดไปสามารถใช้การทำสมาธิควบคู่ไปกับการคิดจินตนาการได้แล้วก็ใช้วิชั่นบอร์ดครับลองเขียนหรือว่าลองวาดสิ่งที่เราต้องการออกมาในกระดาษหรือว่าบอร์ดให้ชัดเจนจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นครับ สเต็ปที่2สเต็ปถัดไปก้าวสู่ความสำเร็จกันต่อนะครับสเต็ปที่2เขาบอกว่า remove fear and doubt นะครับบอกว่ากำจัดความกลัวแล้วก็ข้อกังขาในตัวเราออกไปก่อนการที่คนเราทำหรือว่าแสดงออกในสิ่งใดๆออกมานั้นพฤติกรรมส่วนใหญ่มาจาก subconscious mind นะครับนั่นก็คือจิตใต้สำนึกถึง95%ถึงแม้ จิตใต้สำรู้องเราจะมีพลังงานมหาศาลหรือว่ามีพลังมหาศาลที่จะทําอะไรได้มากมายแต่มันก็มีพลังมหาศาลที่จะฉุดรั้งเราไม่ให้กล้าทําอะไรหลายๆอย่างเช่นกันซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่าความกลัวครับแล้วก็ความสงสัยหรือว่าข้อกังขาในตัวเราเองนั่นเองครับความกลัวแล้วก็ความสงสัยเป็นสิ่งธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นมาคู่กับมนุษย์เราเพื่อจะปกป้องตัวเราจากความผิดหวัง มันจะคอยส่งสัญญาณบอกเราว่าเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ดีพอเรายังไม่พร้อมที่จะทําสิ่งดังนั้นให้ลองนึกถึงเวลาที่เราเขียนเป้าหมายของเรานะครับหรือว่าวิชั่นบอร์ดในข้อแรกที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับว่าเวลาเราตั้งเป้าหมายสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือว่าอยากจะทํามีสิ่งใดไหมที่เราฉุดฉุกค,คิดนะหรือว่าหยุดไม่ให้เราเขียนสิ่งที่เราอยากได้จริงๆ หลายคนมักจะคิดว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรครับหรือว่าทําไม่ได้หรอกเราจะตั้งเป้าสูงไปทําไมกันใช่ไหมครับนี่แหละครับนั่นก็คือความกลัวและข้อก,กังขาในตัวเราเองที่เรากําลังเผชิญอยู่การที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จครับเราจําเป็นต้องเชื่อก่อนว่าเราสามารถทําได้เมื่อไรก็ตามที่เราตั้งเป้าหมายหรือว่าความฝันให้ใหญ่โดยไม่ยึดติดกับความกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อนั้นเองเราก็จะสามารถที่จะปลดล็อกให้เราทําเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สําเร็จได้พูดง่ายๆก็คือพูดเหมือนง่ายนะฮะแต่ก็ทํายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเรานั้นมักจะมีรายการของสิ่งที่กลัวหรือว่าความช่วยต่างๆที่จํากัดตัวเองมากมาาเหลือเกินโดยที่เราเองอาจจะสะสมมาเรื่อยๆนะครับอาจจะตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะหรือว่าสิ่งเหล่านั้นถูกปลูกฝังมาในจิตใต้สํำเร็จของเราเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูการสั่งสอนประสบการณ์ที่เจอมาคนรอบข้างนะครับอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยถูกพ่อแม่พร่ำบอกตลอดว่าคนที่เรียนไม่เก่งก็จะยิ่งทําให้เด็กคนนั้นหรือว่าเป็นว่าเราเนี่ยเรียนไม่เก่งนู่นนี่นั่นนะครับก็จะยิ่งทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยจดจําแล้วก็ฝังใจมาตลอดว่าตัวเองน้นเรียนไม่เก่งสุดท้ายก็จะไม่เก่งจริงๆนะครับแล้วการขจัดความกลัวต่างๆเหล่านี้ออกไปมีวิธียังไงบ้างลองมาดูกันนะครับ ถ้าผู้เขียนบอกว่าฝึกควบคุมความคิดของตัวเราเองครับเราทราบดีว่าสิ่งที่เราคิดนั้นจะโดนสะสมเข้ามาในจิตใต้สำนึกแล้วก็สุดท้ายจะโดนแสดงออกมาโดยพฤติกรรมของเราดังนั้นเราต้องไม่คิดลบครับให้คิดบวกว่าสิ่งที่เราหวังจะเป็นไปได้และเราสามารถทําได้ลองปรับภาษาที่เราใช้ดูนะครับอย่างเช่นเลิกพูดคําว่าถ้าเราทํจจุดจ,ดจ,ดจดุได้เป็นเราจะทํจจุดจ,ดจดุได้เมื่อไหร่ ดีหรือว่าได้เมื่อไหร่ดีนะอะไรอย่างงี้นะฮะแทนประโยคนั้นแค่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการพูดหรือว่าวิธีการเขียนมันก็จะส่งผลกระทบถึงความสําเร็จได้เลยทีเดียวนะครับในหนังสือใช้คําว่าเมนทรานะครับความหมายคล้ายๆกับ positivaffirmation e หรือว่าการพูดซ้ำๆกับตัวเองเพื่อควบคุมจิตแล้วก็ความคิดของเราการทำแบบนี้จะเป็นการช่วยเพิ่ม a r e n e s s นะครับช่วยยกระดับ หรือว่าคลื่นความถี่เชิงบวกจากร่างกายของเราด้วยข้อถัดไปเขาบอกว่าลองฝึกทำ visualization หรือว่าจินตนาการถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับการทำ self love หรือการรักตัวเองนะครับซึ่งก็หมายความว่าภูมิใจในตัวเราเองว่าตัวเรานั้นมีคุณค่าแล้วก็สมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จ หรืออยากได้สิ่งดีๆหากความปรารถนานั้นมากพอก็จะช่วยทลายความกลัวที่เรามีลงได้นั่นเองครับสเตปต่อไปไปสเตปที่3กขั้นตอนะครับในการก้าวสู่ความสําเร็จของเราตามที่จะเราปรารถนาหนังสือเล่มนี้บอกว่าสเตปที่3ก็คือ align your behavior ปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายครับขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติหรือว่าแสดงออกทางพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเรานั่นเองเขาบอกว่า be proactive ก็คือกระตือรือร้อนในการปฏิบัติตามเป้าหมายไม่รอให้โอกาสมาแต่เราต้องวิ่งเข้าหาโอกาสนั่นเองครับให้เราเท่าเหมือนกับว่าเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเช่นเป้าหมายเราอยากจะเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จลองนึกตามว่านักกีฬาที่เขาประสบความสำเร็จในแต่ละวันเขาทำอะไรกันบ้างการจะเริ่มปฏิบัติหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นยากเสมอครับการที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนใน พื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเราเนี่ยนะครับให้เราค่อยๆทําทีละเล็กทีละน้อยจนเริ่มชินแล้วก็ปรับตัวได้สุดท้ายเราก็จะรู้สึกดีกับมันเองจนได้นั่นเองนะครับต้องกล้าท้าทายและเอาความชนะความกลัวนี้รวมไปถึงข้อกังขาต่างๆในขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับต้องกล้าท้าทายและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆให้เราเริ่มจากการถามตัวเองว่าทําไมเราถึงต้องทําสิ่งนั้น การที่เรารู้ว่าทําไมเราอยากจะทําสิ่งนั้นจะทําให้เรานั้นทํามันได้อย่างสม่ําเสมอครับข้อถัดไปเขาบอกว่าลองใช้เทคนิค5 second rule ดูนะครับนั่นก็คืออของคุณเบลรบบินส์นะครับพวกที่เขียนหนังสือ5 second rules นั่นเองที่บอกว่าเมื่อเราคิดอยากจะทำสิ่งใดให้เริ่มทำสิ่งนั้นทันทีภายใน5วินาทีแรกนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ไฟในตตวของเรายังแรงอยู่หากปล่อยทิ้งไว้ แล้วค่อยๆทําหรือว่าแล้วค่อยมาท,ทําทีหลังมีโอกาสสูงที่เราจะไม่เริ่มทําสักทีข้อน,นี้ง่ายๆเลยเถ้าเทียบกับการตื่นนอนตอนเช้านะเพื่อนฟังครับถ้าสมมติได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเสร็จแล้ว5วินาทีแรกนั้นเราจะลุกขึ้นจากเตียงเลยแล้วเราก็ทาเ่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะทําได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าบอกอีกแป๊บหนึง่งหรือว่ากดนาฬิกาปลุกแล้วบอกว่าเดี๋ยวค่อยทําหลังจากนั้นเลยจาก5วินาทีไปแล้วเนี่ยนะครับ นู่นแหละนะฮะอย่างน้อย30มนาทีหรือว่าอย่างน้อยหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือสองกว่าที่เราจะตื่นขึ้นมาอีกทีลุกจากเตียงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราจะอาจจะเห็นได้ชัดเจนนะครับข้อถัดไปครับบอกว่าฝึกสร้างนิสัยครับนิสัยที่ดีที่สอดคล้องกับเป้าหมายเราและเมื่อเราทํามันจนเป็นนิสัยแล้วอะไรอะไร,ะไรก็ไม่ยากแล้วนั่นเองข้อถัดไปครับให้เราลองเป็นตัวเองที่แท้จริงนะฮะ เพราะเมื่อเราต้องทําอะไรที่สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของเราแล้วมันจะช่วยส่งเสริมให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสเต็ปต่างๆนะฮะเอามาฝากท่านผู้ฟังกันก่อน อันนี้ใน EP แรกเอามาฝากถึงสสเต็ปนี้เดี๋ยว EP ถัดไป EP ที่2จะเอาสเต็ปที่เหลือ,อามาฝากท่านผู้ฟังก็แล้วกันนะครับขอบคุณบล็อกดีสิ่งนักอ่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะร,รวมไปถึงหนังสือดีๆเล่มนี้ด้วยนะครับที่ทําให้เราได้อ่านแล้วก็สามารถนําเอาไปปรับใช้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราดูแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจน่าจะสามารถเอาไปใช้ได้กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับที่ เอาไปปฏิบัติตามแล้วเพื่อจะได้เป็นแนวทางที่จะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ตั้งหรือว่ามุ่งหวังไว้นะครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ